สวัสดีครับวันนี้มาแกะพัสดุนะครับนะแบ็คกราวด์เป็นกระทิงนะครับพากระทิงหลงฝูงมาเข้าฝูงก็เป็นรถเหล็กอีกเช่นเคยนะครับขออนุญาตแกะก่อนเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้นะก็เป็นงานถ้าเกิดใครที่เล่นรถเหล็กนะครับเข้าไปในกลุ่มมาจเจริญนะจะมีคน เปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับคือมันก็เป็นรถเหล็กนะได้มาในราคา120บาทนะครับแพ็คมาเดี๋ยวนี้แพ็คก็ต้องมีแอร์บับเบิ้ลนะกันสั่นสะเทือนนะครับของจะได้ไม่เสียหายนะครับช่วงนี้อ่ะใช้มือแกะเลยแล้วกันโอเคนะครับอันนี้แน่นโอ้พี่เขาแพ็คมาให้ดีนะแพ็คมาให้ดีเลยล่ะแน่นเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเร่งภาพเลยแล้วกันนะออกมาแล้วนะครับอยู่ในกล่องใสเลยมีกล่องให้มาด้วยนะกันสั่นสะเทือนอย่างดีนะครับตัวนี้ก็เป็นงานของจีนนะราคาได้มา120บาทครับก็มีออกมาหลายสีหลายลายเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวธงชาตินะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเป็นเลสบูนะครับล้อจะเป็นเอกลักษณ์มากของค่ายนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าล้ออะไรอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นลายฟันปลาแบบนี้นะสีขาวนะครับตัวนี้นะครับนี่นะ WRC นะครับท้องเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับของมาจูเลตเนี่ยดีเทลมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราตั้งโชว์มันก็จะวางคว่ำใช่ไหมแต่หมุดเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับของมาจูเลตหมุดเขาเล็กกว่านะครับให้เทียบกันดูเลยแล้วแต่ความชอบนะส่วนสเกลผมมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่1ต่อ64เพราะมีความรู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับนี่ให้ดูวิงอันนี้ก็จะใหญ่นะครับให้ดูเทียบสัดส่วนธรรมดานะอันนี้คือให้ดูเฉยๆนะครับดีเทลนี่ข้างในถ้าเกิดดูดีนะครับมันจะมีโครงนะครับมีเป็นโครงแบบเป็นโลบาร์นะกันโครงข้างในเอาไว้เซฟนักแข่งนะครับก็จะประมาณนี้ดีคอทำมาได้ดีนะแต่ผมชอบดีคอของมาจูเลตมากกว่านะครับดูมันคมชัดกว่านะตัวนี้ก็นี่นะครับถือว่าสวยอีกคันนะเดี๋ยวไปวางไว้ที่สนามแข่งกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะนี่ครับเอามาไว้ในฉากเรโอลาม่าที่ผมทำไว้นะครับก็โอเคเลยนะเดี๋ยวขยับนิดนึงโอเคเลยนะถือว่าเป็นงานโอเคนะครับงานสวยงานดีเลยนะนี่นะครับอ่ะดิฟตามกันแล้วกันนี่นะครับเอา F1 มาด้วย F1 มาดิฟด้วยนี่นะครับก็เป็นงานนะครับงานรถเหล็กลองไปหาดูตามกลุ่มซื้อขายมาจูเลตนะก็พี่ก็ได้มาในราคา120บาทนะครับก็ราคาใกล้เคียงกับพวกมาจูเลตนั่นแหละนะแล้วก็สภาพมันอาจจะเป็นมือ2ก็มีมือ1ก็มีก็ลองเลือกดูนะครับแล้วก็มันจะพูดง่ายๆผมจำไม่ได้มันมีกี่แบบนะมันจะมีลายธงชาติตรงนี้นะแล้วก็มีหลายสีเลยล่ะสำหรับคนที่ชอบลายที่เป็นโลโก้ของ Red Bull นะครับกระทิงแดงของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้สั้นๆนะครับนะแกะพัสดุนะครับลองหาซื้อกันที่กลุ่มซื้อขันเจเลตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะลงรถเหล็กละว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ RC เยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวกันดั้มก็วันพรุ่งนี้นะกันดั้มก็จะเอาตัวน่ารักน่ารักมาบ้างนะครับโอเคสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ